ปลาโคบปลาโคบตัวคนใหญ่เลยพี่น้องนี่พี่น้องครับไปเอาไปใส่ใดตัวนี้ได้เท่านี้ทั้งหมดนะพี่น้องทีนี้เขาใส่ได้ตัวนี้ประมาณนี้นี่เบื้องน้ำแกงพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ผ่านเสียมานอนอยู่นาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ใกล้จะมืดแล้วเฮาสินอนนาแล้วก็เฮาสิไปใส่เบ็ดพี่น้องน่าจะมีเอี้ยงเนาะมีปลาไหลแล้วก็มีนะปลากั้งพี่น้องก็ไปย้อนลงไปใส่ว่ามันก็สิมีนะปลาไหลบ่พี่น้องแล้วก็แถวนั้นตอนกลางคืนนั้นจะมีเสียงกบร้องพี่น้องเฮาสิเอาเบ็ดไปใส่เบิ่งมันก็สิได้บ่เนาะก็มื้อนี้เฮาก็สินอนอยู่นี่แหละนอนมื้อนี้เอาเครื่องมาพร้อมพี่น้องนี่ปืนเก็ตมาป้องกันตัวพี่น้องเพราะว่าอยู่ให้อยู่นานนี่เขาก็บอกว่ามีคนร้ายเลือกคนเงียวใดพี่น้องเราก็ต้องเอาอันนี้มาป้องกันตัวบ่แม่นป้องกันสัตว์ร้ายแล้วเพราะว่าอยู่นานนี่มันบ่มีสัตว์แล้วมีคนพี่น้อง เอาซีอันน่ะไปตัดอันน่ะคานเบ็ดก่อนพี่น้องปั๊มมันเขาไปตัดอยู่นี่ตัดแล้วก็เขาซีเห็ดขันเบ็ดอยู่นี่แล้วก็หลังจากเขาเห็ดแล้วก็เขาซีเอาเบ็ดไปใส่ตามตัวนี้แล้วก็นอนฟังเสียงลมพัดเสียงฝนตกเสียงกบเสียงเครียดอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเนาะสุดยอดเลยอยู่ป่านี่อยู่หน้านี่พี่น้องเสียงกบเสียงเครียดนี่ตอนตีสองตีสามนี่ป้าโทกกล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 กไส้เป็ดตอนกลางคืนอันนี้เป็นไส้เดือนพี่น้องที่นี่เป็นไส้เดือนนะไส้เดือนที่นอนนะก็ไปเอาไปปลาอยู่นี่แล้วก็เอาสีไปพ่นไปอันน่ะไส้เบ็ดก่อนใส่ตัวนึงอยู่นี่เขาสิไปใส่ต่อยคนพี่น้องใส่หมดแล้วก็เดี๋ยวจะมันยำไปใส่ตัวนึงปลาโคบปลาโคบตัวคนใหญ่เลยพี่น้องตัวคนใหญ่เลยพี่น้องมาเห็นบ่เป็นปลาโคบตัวนี้ตัวคนใหญ่เลยพี่น้องเว้ยสุดยอดเลยกินเข้าไปลึกไปเบื้องตัวที่สองอยู่ฟักนี้นะบอกไปยำตัวนั่นไป
เด็กสองตัวปลาตัวมีหมดเยอะพี่น้องต้มบักมากกินก่อนพี่น้องยังบ่ได้ปลาเด้อได้แต่ตัวเดียวปลาในพรุ่งนี้เฮาสิเฮ็ดมากินพี่น้องยืนหน้านี่กินมากๆนี่แซ่บสุดยอดผู้ใดบ่เคยกินนี่ลงไปนอนอยู่หน้าแล้วนะกินมากๆเลยสุดยอดเลยพี่น้องไปเลยสุดยอดมากตุ่มมากๆกินน้ำเยอะนิดนึงครับเรียนบทเป็นยังจึงได้กินนะพี่น้องกินเขากันมากมากเอาเขาใส่ข้างในเลยแซ่บสุดยอดวันพรุ่งนี้เขาสีย่างปลากินเพียงเป็นของเขาสินอนแบบนี้ถ้าว่าตีสองถ้าว่าเน่าเราก็สิเอาเครื่องตัวนี้มาใส่ครับเป็นของเขาน่าใส่เบ็ดแล้วก็
น่ะตอนเช้าพี่น้องเนาะเช้าแล้วก็สิมันยามเบิ่งพี่น้องมันก็สิได้บ่คืนนี้ได้ไปยามทีเดียวพี่น้องได้2 3ตัวอยู่นี่นอนอยู่หน้านี่พี่น้องเอ้ยฝันเสียงเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดฝนตกพี่น้องสุดยอดเลยบ้านเฮาพี่น้องพระยักมันนอนแล้วก็นอนนำมาในพันเสียสีพาไปนอนเลยพี่น้องนอนให้นอนนานอนตาพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็11โมงครึ่งแล้วพี่น้องเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องไปยังรถเลยพี่น้องเช้าเราฝนตกแล้วเอาสีไปยำเบ็ดกันพี่น้องยำเบ็ดแล้วก็เอากระสีมาปิ้งปลากินพี่น้องย่างปลากินเมื่อเราค่อยมาบ้านพี่น้องเอ้ยไปยำเบ็ดกันพี่น้องตอนเช้าแล้วบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเกียร์เขาจะนอนอยู่กระท่อมนี้แหละพี่น้องสุดยอดเลยสีไปยันเบ็ดก่อนมันก็สีได้ว่ะต้นเสาพี่น้องไปลุ้นน้ำกันนะว่ามันก็สีได้ป่าว่ะเป็นขึ้นนี้เขาจะใส่ได้ประมาณ 5-6 ตัวพี่น้องตัวงูกินปลางูกินปลาไปหรอนี่ว้าพี่น้องเดี๋ยวทั้งงูเทกับทั้งปลาพี่น้องงูมันกินมันกัดมันบ่ป่วยพี่น้องเบิ่งนะโอ้โหมันบ่ยอมป่วยพี่น้องงูกัดแต่ปลาเขาจะงูบ่ยอมป่วยพี่น้องมันบ่ยอมป่วยเลยรู้ว่าโดนเบ็ดลงไปป่วยแล้วไปบ่กินเจ้าแล้วได้ปลาแล้วทึกงูกลับพี่น้องปลายังบ่ได้ตายเถอะตัวนี้บ่ได้พี่น้องตัวนี้ปะใส่บนนี้ใส่บนนี้เขาจะไปเอาไปยำอยู่ข้างล่างนี้ก่อนหนูกินปลาพี่น้องได้ทั้งปลาทั้งงูพี่น้อง
ตัวนี้เป็นนี้กำบะไรเป็นได้ทั้งหมูได้ทั้งปลาสุดยอดโอ้ตัวนี้น่าจะได้แล้วตัวนี้มาโอ้มาโอ้ได้ไปแล้วได้แล้วได้ตัวนึงตัวบักนี่ตัวบักใหญ่ๆไปหน่อยมันได้ตัวมากนี่เป็นปลาเป็นปลาปลาข้อเป็นปลาก้างได้กินซ้ำโคตรง่ายขออภัยนำนะไอ้ยาใส่ได้ประมาณนี้พี่น้องตัวนี้เป็นตัวโคตรใหญ่เลยตัวนี้เป็นปลาปลาดุกนาพี่น้องเป็นไปยามตะกร้าใส่ปลาของเขาครับเพียงครับเดี๋ยวออกมาใส่กันนี่ได้ปลาดุกได้ปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลาน้อยตัวหนึ่งปลาน้อยได้ปลาดุกนาเป็นไงปลาดุกนาเก็บใส่เพิ่มเป็นก้อนพี่น้องครับไปเจ้าไปใส่ใดตัวนี้ตัวนี้บริษัทไทยนะครับไปเจ้าไปติดเบ็ดอยู่พุ่นนะพี่น้องใดตัวโคตรใหญ่เลยก็ได้ประมาณนี้นะเป็นปลาปลากดแล้วก็ปลาดุกนาพี่น้องได้เท่านี้ทั้งหมดพี่น้องทีนี้เขาใส่ได้ตัวนี้ประมาณนี้เฮ้ปลาที่เขาใส่ได้กับประมาณนี้เป็นปลาดุกปลาข้อปลาก้างนะ
ซีบึงบ่ได้เอาเครื่องปรุงมามีแต่เฮาก็ไฟแล้วก็เฮาสิปิ้งปลาดุก2ตัวนี้กินแล้วก็เหลือนั้นก็เอาไปบ้านเลยปิ้งก็ขอกินปลาดุกก็ปิ้งแค่ตัวเดียวเหลืออีก 3-4 ตัวปลาดุกไปให้ลูกสาวได้กินเพราะว่าเด็กน้อยเขาจะกินบ่ได้ปลาก้างพี่น้องเขาจะกินปลาดุกต้มกินพี่น้องเขาใส่เขาไม่ต้องใส่มาม่าเนาะแต่เขาใส่นะเครื่องปรุงใส่แกงป่าเมนูนี้ลงใส่บึงสุดยอดเลยพี่เขาก็ไม่ต้องใส่นะตัวนี้เขาก็ไม่ต้องใส่นะมาม่าเขาก็ไม่ต้องใส่พี่น้องใส่แค่เฉพาะนะตัวนั้นเบื้องน้ำแกงพี่น้องแบบนี้เขาก็จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก็แซ่บเนาะพี่น้องปลาทูเขาใส่ตัวนี้มันรสชาติมันจัดเมือนนาขนอก้อนพี่น้องใส่ขนอแกงป่า ลงไปใส่เบื้องบริได้โฆษณาเนาะเป็นนะใส่นะสุดยอดเลยว้าวน้ำแกงเป็นเนื้อปลาช่วงนี้นะปลาก้างอยู่ในนะอยู่ในทุ่งนานี้มันจะแซ่บโอ้สุดยอดเลยดูเหมือนบ้านละพี่น้องเลยได้พอเอาตัวนี้ไปบ้าน
เมื่อบ้านเด้อพี่น้องเด้อฝนก็สีเริ่มตกแล้วพี่น้องสวยกดติดตามในพันธุ์สัญญาเด้อพี่น้องช่วงนี้ฝนตกหนักก็เลยบอกให้ได้เข้าป่าพี่น้องเข้าป่าก็บ่ได้หยังละก็ติดตามไปฝนยุบเศร้าแล้วก็สิไปลากกระรอกยิงหนูไวนะพี่น้องนะฝนก็เริ่มตกแล้วอยู่ทางบ้านก็ตกแล้วนาในพันธุ์สัญญานี้มานี่ก็ขี่รถจักรมา20นาทีก็ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยก็สวยกันติดตามเด้อ